ิวซ่าปิยพงศ์กุลภานะคะรู้จักคลินิกนี้ได้ยังไงนะคะก็นันนี่เป็นคนแนะนำให้กิฟรู้จักนะคะพอดีว่ากิฟเนี่ยมีปัญหาเรื่องร่องตาพออายุมากขึ้นเนี่ยเบบี้แฟตในส่วนร่องตาจะน้อยลงนะคะวันนี้ก็เลยมาไว้ใจให้คุณหมอกันเป็นคนฉีดฟิลเลอร์ร่องตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับหมอกันนะครับก็วันนี้เราก็มาฉีดใต้ตานะครับมีปัญหาใต้ตาค้ำของน้องกิฟซ่านะครับอันนี้ข้างที่เราฉีดไปคือข้างขวานะครับที่เราฉีดไปก็คือเราฉีดเติมกระดูกตรงนี้เพื่อให้หน้าดูยกขึ้นร่องแก้มดูดีขึ้นนะคะอันที่สองเราฉีดเข้าไปที่ใต้ตาเพื่อลดเรื่องรอยค้ำแล้วก็ร่องใต้ตานะทำให้ดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูไม่อิดโรยนะครับอันที่สามเราฉีดเติมโค้งที่บริเวณแก้มส้มนิดหนึ่งเพื่อให้โค้งหน้าดูสมูทแล้วก็ดูเด็กขึ้นแล้วเวลาที่แต่งหน้าหรือเข้ากล้องเนี่ยก็ทำให้หน้าสมูทแล้วมีแก้มส้มที่สวยงามนะครับก็เดี๋ยวเราจะฉีดข้างซ้ายต่อนะครับผมก็ตอนนี้นะคะทำเสร็จแล้วนะคะฟิลเลอร์ใต้ตาทั้งสองข้างนะคะก็รู้สึกว่าใต้ตาเราเนี่ยเต็มมากขึ้นคุณหมอบอกว่าด้านขวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นร่องลึกมากกว่าด้านซ้ายส่วนด้านซ้ายเนี่ยเติมนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอกันมากขอบคุณมากค่ะ